ทำไมผมทำสมาธิไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นแต่ความมืดก็เห็นว่าก็ในความมืดไม่มีความสว่างเลยนะความสว่างมันซ่อนอยู่ในความมืดเหมือนกันเป๊ะเลยกับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าตีความว่าไม่บริสุทธิ์คือความมืดซะเห็นไหมเห็นไหมครับไม่บริสุทธิ์คือความมืดความมืดจริงๆก็คืออวิชชามันเป็นภาษาเริ่มต้นของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าอวิชชาคือความมืดดำบอดสนิทเป๊ะเห็นไหมครับมันมาจากหัวข้อธรรมนั้นด้วยดูสิมันโยงใหญ่ขนาดนี้นะมันไม่ใช่คำต้องคำแล้วจบนะมันโยงใหญ่ขนาดนั้นที่แจ้งเพื่อทราบนี้พอเวลาผมพูดคำว่าปฏิจจสมุปบาทปุ๊บปริยัติธรรม89ประโยคต้องรู้บังคับต้องรู้หัวข้อธรรมนี้แต่ใช่เข้าใจไหมทีนี้อีกเรื่องนึงนะทีนี้เข้าถึงไหมอีกเรื่องนึงนะทีนี้แต่รู้ต้องรู้แน่นอนไม่รู้ท่านไม่ได้ปริยัติธรรม89ประโยคแน่ๆอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำพูดคำเดียวเนี่ยพระสงฆ์บริเวณอ่านเนี่ยไม่รู้นะถ้าไม่รู้หัวข้อธรรมปฏิจจสมุปพระสงฆ์ทุกรูปทุกนามนะครับถ้าไม่รู้หัวข้อธรรมนี้ดีไม่จะพูดต่อไปเนี่ยไม่เอาผมพูดเนี่ยเกือบพังหมดนะถ้าผมพูดไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องมีสาระมากแต่เวลาพูดแล้วมันทำให้แทนที่สังคมจะดีมันจะไม่ดีนะครับเห็นไหมผมจะระวังเรื่องพวกนี้นะครับ ยกเว้นสักวันหนึ่งจึงจะพูดคงไม่เกิน100ปีจะพูดให้ดูตอนนี้กำลังจะหาวิธีเสนอในสิ่งที่ผมมีอยู่อธิบายให้พระสงฆ์องค์เนนในแต่ระดับใหญ่ๆโตๆเนี่ยได้รู้จะเสนอจะไปอะไรบรรยายถวายท่านดูสิถ้าท่านไม่รับค่อยว่ากันถ้าท่านไม่รับค่อยว่าอีกเรื่องนึงให้ผ่านกระบวนการนั้นมาก่อนแต่ท่านไม่รับตั้งแต่หมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึงอะไรดีครับเนี่ยถึงอะไรตำบลเนี่ยก็เรียกอะไรไม่รู้นั่นแหละถ้าไม่รับตำบลไม่รับสักขั้นตอนเลยนั่นแหละครับจึงจะพูดทีนี้ตอนนั้นไม่เกรงใจแล้วทีนี้เพราะเกรงใจไม่ได้แล้วครับมันหมดเวลาเกรงใจแล้วประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะขอนำเสนอซะก่อนนะครับให้เป็นเรื่องมันราวเพราะว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับจะเอาเพชรเอาทองไปให้ไม่เอาก็เอาขี้หมาให้นะจะไปยากอะไรครับโยนขี้หมาใส่อย่างเดียวจริงจะเอาเพชรให้ไม่เอาไม่เอาก็โยนขี้หมาให้แล้วครับเอาไว้ทำไมนี่เอาไปแล้วก็ดักแผ่นดินประมาณนั้นนะครับจริงๆนะผมคิดจริงๆนะโอเคไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนะครับ